จัดเต็มมาเลยครับคู่นี้เลยครับไม่ดูไม่ได้ครับครับเจ้าของสโลแกนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับครับถ้าหมดก็อยู่วัด นะครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับป้องกันแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนเทมเวท118ปอนด์ของประเทศไทยครับครับกับทางด้านซุปเปอร์เล็กวอร์สังประภัยก็คู่นี้นี่เคยเจอกันแล้วครับ1ครั้งใช่สถิติ1ครั้งครับโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งก็เอาชนะคะแนนมาครับเมื่อปีที่แล้วครับผมมาดูประวัตินักมวยทั้งคู่กันก่อนนะคุณน็อตนะครับนะครับโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับชื่อจริงนายโชคชัยสิวประโคนครับชื่อเล่นชื่อบอยอายุ21ปีครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่าตัวตอนนี้ 55,000 บาทอืมครับผมส่วนทางด้านซุปเปอร์เล็กวอร์สัมประภัยครับชื่อจริงนายมนัสนะครับเอี่ยมสิริอายุ17ปีครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันค่าตัว 65,000 บาทครับซูเปอร์เล็กนี่ชื่อเล่นเขาชื่อเป๊ปเป๊ปนะครับเป๊ปไม่ได้คุมบาร์เซโลน่านะฮะอันนั้นโจเซฟกัวร์ดิโอล่าคนละคนงานคนละเป๊ปต้องมาดูครับว่าวันนี้ทางด้านซูเปอร์เล็กนี่จะล้างตาได้ไม่ได้ครับแล้วก็มีการชิงแชมป์ด้วยครับแบนเทมเวท118ปอนด์ของประเทศไทยครับโชคนำชัยนี่ก็เป็นแชมป์อยู่ครับ3ไฟหลังของโชคนำชัยนี่ต้องบอกว่าสวยเลยครับมีชนะคะแนนกังวานเล็กเพชรยินดีมา2ครั้งติดครับก็ได้แชมป์มาจากคนนี้แหละครับชิงกับกังวานเล็กส่วนไฟล่าสุดเสมอกับเก่งสยามนอสีพึ่งมาแบบน่าชนะใช่ครับผมครบยกนี่ทางด้านโชคนำชัยต่อถึง11ใช่ครับแต่ก็แพ้ครับส่วนทางด้านซุปเล็กวอลสังปะภัยครับ3ไฟหลังก็มีชนะคะแนนแสงมณีสอเทียนโพแล้วก็แพ้คะแนนวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับแล้วก็ไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนมนดำสอวีรพลครับครับนี่ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะฮะโปรโมเตอร์เกียรติมศักดิ์ของทั้ง2เวทีทั้งลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินนะครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านซุปเปอร์เล็กก็โชคนำชัยนี่ก็ทีมของจากกุ้งสัมพันธ์ครับนะครับร้านกำนันเป็นผู้จัดการผู้จัดการครับนะครับเอาละครับมาสตาร์ทกันยกที่3โชคนำชัยก็เดินตามสไตล์เลยครับพยายามจับในตีเข่าโอ้โหแต่วันนี้นี่รูปร่างนี่โอ้โหสุดเล็กใหญ่เหลือเกินครับครับ118นี่ขึ้นมาแล้วนะครับโชคนำชัย118นี่ก็ไม่กลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วไฟที่แล้วที่เจอกันมาเมื่อปีที่แล้วครับระหว่างโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งกับซุปเล็กวอลสังประภัยเนี่ยเจอกันในพิกัด114ปอนด์ครับนี่โตแล้วครับตอนนี้มา118ครับถ้าเป็นยุ้ยก็ยุ้ยเป็นสาวแล้วนะฮะครับอัลบั้มใหม่ต้องมาดูครับว่าโชคนำชัยนี่จะเป็นหนุ่มยังครับสิทธิ์เต็มรูปร่างบุรีรัมย์ดาร์บี้แมตช์ครับวันนี้โอ้โหทนเข่าขวาเข้าไปซูเปอร์เล็กแทงขวาโอ้ยซูเปอร์เล็กนี่แทงชัดเจนเหลือเกินครับแต่ใหญ่ครับโชคนำชัยได้หนาครับไฟนี้เจ้าตัวบอกแล้วครับว่าต้องเดินตลอดมีรอยสักนะตั้งแต่สักมายังไม่แพ้ใครยังไม่เคยแพ้ใครแล้วพิกัด118ปอนด์นี่ตั้งแต่ขึ้นมายังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันจับตีโอ้โหในกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับจ้องกันนะตีได้ไม่ได้โอ้โหแหละเข่าต้องบอกว่ามวยเข่าอาชีพเหมือนกันครับครับอาชีพนี้นี่ไม่ต้องแย่งกันทำกินถนัดครับทางหน้าบ้านโชคนำชัยนี่ติดป้ายไว้เลยครับอะไรครับรับจ้างตีเข่าอ๋อนึกว่ารับจ้างไข่ไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่นะเข่าอาชีพด้วยกันทั้งคู่ครับต้องมาดูครับว่าเข่าใครนี่จะแทงชัดเจนกว่ากันโอ้โหขวาละค่ะนี่ครับเข่าซ้ายโอ้โหโอ้แต่เหลี่ยมดีเหลี่ยมดีกว่าครับทางด้านซุปเล็กนี่จะแทงครับแต่โดนโชคนำชัยนี่หักทีเดียวหน้าทิ่มเลยครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับโอ้โหซุปเปอร์เล็กนี่ตั้งแต่ได้รับรางวัลจากชมรมผู้สื่อข่าว19นะต้องบอกว่าฟอร์มนี่ลุ่มลุ่มดอนดอนใช่แพ้วันฉลองด้วยครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับแพ้คะแนนวันฉลองแพ้คะแนนมนต์ดำต้องมาดูครับว่าไฟนี้จะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับครับแจ้งเกิดนี่ไม่ต้องไปเขตครับมาเวทีครับสำหรับนักมวยนะคุณมิตรนครครับขึ้นอยู่บนเวทีนี่เป็นการจริงแชมป์นะครับก็ทีมงานขึ้นอยู่บนเวทีได้2คนแล้วก็ข้างๆเวทีข้างบนนะได้อีก1คนครับแล้วก็ข้างล่างเวทีอีก1คนรวมเป็น4คนต้องบอกว่าถ้าการชิงแชมป์เนี่ยยืนกันเกือบไปหมดได้4คนครับนะแต่ถ้าธรรมดาได้แค่3ข้างบน2ข้างล่าง1ครับนะครับมาสตาร์ทกันยกที่4ครับทางด้านโชคนำชัยนี่ก็ยังเดินหน้าเข้าหาครับสุดเลยมีพยายามดักมีแยบด้วยครับนี่ครับโอ้โหแต่ขาก็ยาวครับดูวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับครับ
โอ้ยเอ้าโดนศอกขวาครับเอาครับนับเลยครับแบบนี้โอ้โหดูครับตายังลอยอยู่ครับโดนนับเลยครับทางด้านซุปเล็กเอาว่าใหม่ว่าใหม่โชคนำชัยก็พยายามเดินครับแต่ซุปเล็กก็เริ่มฟื้นแล้วเหมือนกันครับตอนนี้แลกเข่ากันเลยโอ้โหซุปเล็กพลาดไปครับต้องมาดูครับโอ้โหตีลูกนี้ชัดเจนโอ้โหเข่าแต่ละดอกครับเมื่อสักครู่นี้หมด3ยกครับราคาอยู่ซุปเปอร์เล็กนะโอ้โหซุปเปอร์เล็กมันต่อด้วยเสมอซุปเปอร์เล็กแต่ยกที่4เปิดตัวมาโดนนับแล้วครับซุปเปอร์เล็กโอ้โหไม่น่าเชื่อครับครับแต่โชคลำชัยนี่ไม่เบาครับถือว่าอาวุธนี่ครบเครื่องเลยครับใครบอกว่าโชคลำชัยมีแต่เข่าโอ้ฝีมือก็มีครับอุ้ยจะเอาศอกคืนครับซุปเปอร์เล็กโอ้นี่ครับกระทุ้งกันแรกกันเลยครับโอ้เสียงนี่เงียบเลยครับซูเปอร์เล็กต้องเร่งมากกว่านี้แหละครับเสียเปรียบครับโดนนับนี่2คะแนนนะครับเสียไปเหมือนจะฟื้นแล้วครับนี่ครับหูยพยายามตีเอ้าศอกเหมือนกันโอ้โดนศอกขวาซูเปอร์เล็กนี่ตากระมึงถึงเลยแกตีหน้าขึ้มเลยครับซูเปอร์เล็กดันไปครับดันไปเสียบได้ไหมโอ้โหตั้งกับแพงไว้ครับทางด้านโชคนำชัยบังไว้เลยครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถครับช่วงนี้ครับต้องมาดูครับว่าบ้านกับรถนี่จะอยู่ที่ใครครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ไป31ครับคุณนนท์โอ้โหได้นับค้ำไว้ทำไมสถานการณ์นี่เป็นต่อเยอะโอ้แรกๆนี่ซุปเปอร์เล็กมาดีนะครับใหญ่กว่าด้วยครับสูงกว่าชัดเจนกว่าด้วยโอ้แทงแต่ละทีนี่ชัดเจนครับเสร็จเลยครับโดนนับทีโอ้โหโดนนับนี่ราคาเป็นรองเยอะเลยครับยกสุดท้ายครับเดินวิ่งเข้าหาเลยครับซุปเปอร์เล็กโอ้โหแทงแต่ละดอกดูครับเวลาไม่คอยท่านะต้องเดินเร็วแล้วครับสุเล็กตีครับเป็นชุดครับโชคกำชายตั้งกำแพงไว้ตีได้ไหมโอ้โหแกตีด่าหมดเลยครับสุเปอร์เล็กสุเปอร์เล็กสุเปอร์เล็กนี่ไม่สนใจเลยครับดูครับเดินเร็วแล้วครับมีหมัดด้วยพยายามจะฟันศอกโอ้โหจะฟันไม่ถึงครับอ้าวยังไงครับโชคกำชายถึงไม่ถึงกันลูกนั้นอ่ะสงสัยมีแดงๆออกมาแล้วโชคนำชัยที่ต้องกันให้ดีนะครับซุปเล็กนี่แกต้องบอกว่าบ้าแล้วครับโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยตีโอ้โหตีเป็นชุดอ้าวไม่แน่แล้วครับโอ้โหตอนนี้โชคนำชัยนี่อ้าวแตกกับคุณน็อตนะโอ้โหไปโดนศอกครับพลาดจนได้ครับใครบอกไม่โดนโอ้พลาดจนได้ครับโชคนำชัยสินจากุ้งโอ้โหนี่ต้องบอกว่าถอยเป็นพลวันแล้วครับโชคนำชัยถอยดีๆนะต้องระวังนะครับซุปเปอร์เล็กนี่มาแล้วตีโอ้โหตีแต่ละดอกซุปเปอร์เล็กตีมาเป็นชุดแล้วครับยกสุดท้ายเอามีลุ้นไหมเข่าแกนี่แหลมเหลือเกินโอ้โหยังไม่แน่ไม่นอนแล้วครับวิ่งเข่าใส่แล้วครับโอ้แตกครับโอ้ยาวเลยแผลมีเสียวเหมือนกันโชคนำชัยอย่าหมดนะครับตอนนี้ซุปเปอร์เล็กแกเบียดมาหนักเหลือเกินโอ้โหกรรมการพงพันธ์นี่ต้องแยกออกมาครับโอ้โหดูครับคุณน็อตเลือดนี่ออกพอสมควรเลยครับโชคนำชัยขอยิ้มไปครับลาบหน่อยฮะครับหิวเลยเดี๋ยวจบรายการอีกไปรับประทานแน่นอนนะครับแต่ไม่สั่งลาบเลือดนะครับกินไม่ลงครับโอ้โหเลือดที่ตัวซุปเปอร์เล็กนี่เลือดโชคนำชัยทั้งนั้นครับถือว่าสู้จริงๆครับซุปเปอร์เล็กดูครับแกตีหน้าขึ้มไม่ถ้าไม่ชนะนี่ไฟที่สี่นะโอ้โหแกจะแพ้หลายไฟติดต่อกันหรือไม่ครับซุปเปอร์เล็กก็พยายามเดินอยู่ครับโชคนำชัยนี่ก็ถีบสกัดอย่างเดียวนี่ตั้งแต่ชนะแสงมณีได้นี่ไม่ชนะใครเลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มนี่ไม่ดีเลยหลังจากชนะคะแนนแสงมณีไฟล่าสุดก็ไปพลาดท่าแพ้คะแนนให้กับมนต์ดำสอวิรพลครับโอ้นี่ผู้ท้าชิงอย่างซุปเปอร์เล็กครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับค่ายนี้เกียรติหมู่9การฟิตซ้อมระเบียบวินัยนี่แน่นอนครับยอดเยี่ยมครับของคุณสุดใจภูมิประโคนครับแต่เลือดนี่ออกเยอะจริงๆครับโชคนำชัยโอ้โหเจ็บครับโอ้โหดูครับโอ้ซุปเปอร์เล็กบอกขอโทษครับครับโชคชัยบอกว่าหลังจะสับครับโอ้เรียบร้อยครับสุดท้ายครับเป็นทางด้านโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยด้วยคะแนน49 47 2เสียงแล้วก็48 47 1เสียงครับผมนะถือว่าสูสีสูสีครับทำไมแต่แฟนโห49 47ครับนะแฟนโหครับมี48 47ด้วยครับ